بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ด้วยความยินดีนะครับแล้วก็ด้วยกับเนียมัตที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาให้กับเรานะครับที่ให้เราได้มารวมกันให้เราได้มาร่วมกันในงานแห่งนี้นะครับก็คืองานวิทยุเสียงอิสลามในโรงเรียนกันซุสซอลิฮีนนะก็ขออัลลอฮฺตาลาทรงเมตตาผู้ที่ได้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะให้โรงเรียนนี้เนี่ยได้เติบโตขึ้นมาก็คืออาจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณนะฮะอับดุลรหีมพ่วงสิรินะครับก็ขออัลลอฮฺตาลาทรงเมตตาท่านนะครับเพราะว่าท่านได้ครับเชิญอาจารย์ยะฟัดนะท่านได้สร้างผลงานหรือว่าได้พยายามที่จะผลักดันให้เกิดโครงการหลายๆอย่างในประเทศไทยของเรานะครับหนึ่งในสิ่งที่ได้มาทำกันที่นี่เนี่ยก็คือสถานที่นี้เนี่ยนะพี่น้องเคยจัดสอบคัดเลือกนักเรียนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอิสลามที่นครมะดีนะห์นะครับเป็นหนึ่งในศูนย์ซึ่งอาจารย์นอฮีมพ่องสิริเนี่ยได้ให้ทั้งสถานที่แล้วก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับให้ด็อกเตอร์ที่มหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะห์เนี่ยมาจัดการสอบทั้งสอบข้อเขียนทั้งมีการอบรมแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์ก็ในสถานที่แห่งนี้แหละแล้วในวันนี้เนี่ยพี่น้องในวันที่เราได้มาพบปะกันในงานของวิทยุเสียงอิสลามนะครับก็คือเรามาใช้สถานที่แห่งนี้เนี่ยในการจัดงานกันอีกนะฮะที่จอดรถนะครับพี่น้องไม่ต้องปวดหัวอะไรมากนะครับถ้าที่จอดรถมันแน่นเราก็จอดไกลๆห่างออกไปนะเมื่อกี้ผมเข้ามาประมาณ10โมงกว่านิดๆนะไอ้บางคนดูเรื่องจอดรถเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันมากันเยอะเหลือเกินว่ะ นะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะเราต้องดีใจนะว่างานเรามีคนมากันเยอะนะมีคนมาร่วมกันเยอะนะครับแล้วก็พี่น้องมาร่วมให้กำลังใจกันแล้วอาหารของเรานะพี่น้องฮะอยากจะบอกกับพี่น้องว่าในเวลานี้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ทานอาหารจากที่บ้านมาเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าพี่น้องเข้ามาเห็นอาหารเนี่ยเห็นแล้วหิวนะให้อาจารย์จะฟัดมาเห็นอาหารเนี่ยหิวเลยเพราะนั้นพี่น้องค่อยๆเอามาทีละอย่าง2อย่างแล้วพี่น้องก็ทานให้หมดแล้วไปเอาใหม่นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาแบบสภาพหิวมาเนี่ยนะพี่น้องเจอก๋วยจั๊บก็จะกินก๋วยจั๊บเจอข้าวมันก็จะกินข้าวมันแล้วเจอแกงก็ได้เราจะอยากจะกินไปทุกอย่างแต่พอเวลาเอามาแล้วเดี๋ยวเราจะทานกันไม่หมดแล้วก็มันเสียดายนะเราต้องมาช่วยกันนะพี่น้องช่วยกันให้การปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นในรั้วของเราในรั้วที่เรามีทั้งนักวิชาการมีทั้งบรรดาคนที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสถานที่อย่างนี้เหมือนอย่างที่ท่านวิทยากรเราได้บอกนะว่าพี่น้องที่มาในสถานที่แห่งนี้เนี่ยแน่นอนนะอาจารย์ได้บอกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นคนที่ฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามบางคนผมไม่เคยเจอหน้าผมนะเวลามาเจอกันคุยหน่อยฟังเสียงหน่อยอ้าวใช่เลยอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์นะเราก็ดีใจว่าสังคมเรามีสิ่งที่ดีๆแบบนี้พี่น้องผมก็ฟังอยู่นะบางคนบอกว่าได้ยินเสียงฟังผมได้เปิดเจอทุกวันแต่ผมเปิดไม่ค่อยเจอตัวเองนะเพราะเวลาผมจะเปิดฟังเนี่ยฟังได้ตอนขับรถแล้วผมขับรถช่วงเช้าๆเนี่ยฟังแต่อาจารย์อับดุลตีฟตำราเรียงถ้าออกมาหลังซุบฮ์ทันทีเนี่ยก็ต้องได้ฟังอาจารย์ดุฮาลีมสุไลมัดแล้วก็บรรดาคณาจารย์ต่างๆก็ได้มีเวลาต่างๆที่ให้เราได้มาเรียนรู้กันพี่น้องวันนี้ผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางท่านผู้อำนวยการวิทยุเสียงอิสลามนะครับที่เป็นผอ.ที่ไม่ออกตัวไม่ออกเสียงไม่ออกอะไรทั้งนั้นนะออกแรงออกตังอย่างเดียวนะครับบังบุคอรีมานัสุบินนะเป็นผู้ที่ทำงานจริงๆนะพี่น้องแต่ว่าท่านขอเตบมีอะไรป่ะฮะเชิญครับขออนุญาตขัดอาจารย์นิดหนึ่งนะครับ
พี่น้องครับรถ Fortuner 3กไก่ดเด็ก4096ขอความกรุณาไปที่รถด้วยนะครับเพราะว่ามีรถข้างหลังท่านจะกลับรอครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ไปนะฮะ3กไก่ดเด็ก4096รถ Fortuner ครับขอบคุณครับครับลองตัวรถลองถามสีมาด้วยนะว่าเขาสีอะไรบางคนเนี่ยจำรถตัวเองไม่ได้นะยังผมเนี่ยผมมานั่งนึกเลยว่าทะเบียนรถผมทะเบียนอะไรเนี่ยเกิดประกาศรถผมขึ้นมาเนี่ยผมจำไม่ได้เลยนะวันนั้นพี่น้องครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ว่าจากเสียงในวิทยุนะวิทยุเสียงอิสลามตอนนี้ก็ปรับเป็นวิทยุเสียงสันติวันก่อนผมขับรถไปยันนู่นเลยอุทัยธานีฟังไปได้ตลอดทางเลยพี่น้องไปยันอุทัยยังฟังเสียงอาดานชัดเจนเลยนะเพราะนั้นอยากจะบอกว่าขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนพี่น้องที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยรายการวิทยุเสียงอิสลามให้ยืนอยู่ได้ผมอยากจะบอกว่าเราทุกคนเนี่ยเราต้องรู้จักการทำการค้าเราต้องรู้จักการลงทุนแล้วการลงทุนเนี่ยมันต้องเป็นการลงทุนที่ได้ผลกำไรคุ้มค่ามาอยากจะบอกกับพี่น้องว่าการลงทุนกับรายการวิทยุเนี่ยมันคุ้มค่ามากไม่ได้หมายความว่ารายการทีวีไม่มีความหมายนะอาจารย์จะฟัดเดี๋ยวอาจารย์ฟัดหันมองผมเลยบอกให้ลงทุนกับรายการวิทยุเพราะว่าคือสิ่งที่พี่น้องได้เนี่ยหลายๆคนนะคนขับแท็กซี่ก็ฟังได้คนขับรถไปส่งลูกไปโรงเรียนก็ฟังได้คนไปรับลูกกลับบ้านก็ฟังได้คือหลายๆคนสามารถฟังได้แล้วไอ้การที่เราจะมานั่งดูเชิญอาจารย์อับดุลฮาลิมสุไลมัดนะครับจำดุลฮาลิมเนี่ยเป็นหนึ่งในแกนนำของรายการวิทยุของเราเลยนะฮะแล้วเป็นทีมบริหารนะแล้วพี่น้องมองดูนะว่าใครติดดอกนั่นแหละคนนั้นแหละเรียกได้เลยวันอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องที่วันนี้เรามาพบปะมาพูดคุยกันนะหัวข้อของเราก็คือกว่าจะได้อิสลามมาใช่ไหมดันจะฟัดกว่าจะได้อิสลามมามีหลากหลายเรื่องเล่ามีหลากหลายมุมมองที่เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อของเราตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเออฉันก็อยากจะมาคุยให้ฟังเหมือนกันนะว่ากว่าฉันจะได้อิสลามมาเนี่ยมันเป็นยังไงอาจารย์บางท่านอาจจะบอกว่าเราเคยเห็นคนที่หลงผิดไปแล้วกว่าเขาจะได้อิสลามมาเนี่ยเป็นยังไงอีกมุมนึงคือมุมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากว่าท่านนบีจะนำอิสลามได้อิสลามมาแล้วนำอิสลามมาส่งต่อให้กับเราเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ผมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะพี่น้องผู้ดำเนินรายการเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าจะพูดน้อยแล้วก็จะส่งต่อให้วิทยากรทั้งสองท่านเนี่ยทั้งอาจารย์ยาฟัดรุ่นพิทักษ์แล้วก็อาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดเนี่ยนะเป็นผู้ที่นำเรื่องราวต่างๆว่ากว่าจะได้อิสลามมาเป็นอย่างไรเนี่ยนะก็ขอเชิญท่านผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนะอันนาสทีวีนะครับท่านอาจารย์ยาฟัดรุ่นพิทักษ์พบกับพี่น้องครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความจำเริญความสารมัดระมัดจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์รู้สึกว่าวันนี้พี่น้องมาอย่างมากมายนะครับแล้วก็หลายพื้นที่นะครับและหลายๆท่านก็เป็นแฟนคลับนะครับของรายการวิทยุเสียงอิสลามหรือนะครับวิทยุเสียงสันติอะไรประมาณนี้นะครับก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขอบคุณผู้บริหารนะครับที่ได้เชิญผมนะครับมาพูดคุยนะครับในเรื่องราวของศาสนาและก็พบปะกับพี่น้องซึ่งผมเองในช่วงหลังๆก็ต้องขอมาอัฟด้วยนะครับไม่ได้มีโอกาสอัดรายการวิทยุเสียงอิสลามมากนักอันเนื่องมาจากว่าด้วยภารกิจของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องด้วยนะครับก็ต้องขอมาอัฟไว้ด้วยแต่ก็ขอบคุณนะที่ยังเชิญให้มาพูดคุยนะครับ
มาพบปะกับพี่น้องนะครับกับรายการวิทยุเสียงอิสลามครับเรื่องราวที่คงอยากจะพูดคุยในเบื้องต้นหัวข้อเรื่องหลักๆหรือน่าจะเป็นซุนบุลเมาดะน่าจะอยู่กับอาจารย์ฮารีมมากกว่านะเดี๋ยวผมเกริ่นนำเอาละกันนะครับว่ากว่าที่อิสลามเนี่ยนะครับจะมาถึงเราด้วยความอดทนด้วยความอุตสาหะและด้วยความเสียสละของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเขาเหล่านั้นได้เสียสละกันอย่างไรแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วนะครับจนกระทั่งมาถึงในยุคในสมัยของเราก็ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นบทเรียนให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องครับเรื่องราวของกว่าอิสลามนั้นจะมาถึงเราเนี่ยนะครับผมอยากจะหยิบยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งเพื่อให้สู่เข้าหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้นะครับท่านคอบบาบนะครับได้พูดถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็บอกถึงการทำงานนะครับของเหล่าบรรดาซอฮาบะตลอดจนการเสียสละทั้งหลายว่าสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้มันไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนจะเห็นความสำเร็จต่อหน้าเราเราอาจจะไม่ได้รับความสำเร็จหรืออาจจะไม่เห็นผลของการกระทำของเราเลยก็ได้ดังเช่นที่ท่านคอบบาบนั้นได้พูดให้กับเราฟังนะครับท่านคอบบาบนั้นได้บอกว่าฮะญัตนามะอะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราเนี่ยนะครับได้อพยพพร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนันตะมิซูอะลาวะจฮิลลาห์โดยที่พวกเรานั้นตั้งอกตั้งใจว่าสิ่งที่เราอพยพหรือสิ่งที่เราได้เสียสละในครั้งนี้เนี่ยนะครับเพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านคอบบาบก็พูดต่อไปว่าวะมินฮุมในเหล่าบรรดาหมู่เหล่าบรรดาซอฮาบะเหล่านี้หลายหลายคนนะครับก็เป็นคนที่อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้รับผลหรือว่าไม่ได้เห็นผลงานของการกระทำของตัวเองแล้วก็หยิบยกตัวอย่างซอฮาบะท่านหนึ่งให้ได้มองเห็นว่ามีหลายๆคนโดยเฉพาะเหล่าบรรดาซอฮาบะทั้งหลายก็ได้เสียชีวิตไปก่อนที่ผลงานนั้นจะประจักษ์ต่อหน้าเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องที่เรามาพูดคุยเอาเรื่องนี้มาพูดคุยเป็นประการแรกอยากจะให้กำลังใจกับคนทำงานศาสนาด้วยแล้วก็อยากจะให้กำลังใจกับผู้ที่สนับสนุนเรื่องราวของศาสนาด้วยแล้วก็อยากจะให้พี่น้องได้ร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาคให้กับการทำงานศาสนาหรือรายการวิทยุเสียงอิสลามด้วยอันเนื่องมาจากว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นผลสำเร็จแต่วันนี้ผมก็เชื่อว่าผู้บริหารของวิทยุเสียงอิสลามก็คงดีใจนะว่ามาชาอัลลอฮ์มีพี่น้องหลายท่านและก็จำนวนมหาศาลนะครับที่ได้มาร่วมงานกันในวันนี้เพราะฉะนั้นแต่มีซอฮาบะบางคนไม่ได้หมายความว่าเฉพาะเรานะพี่น้องนะเราอาจจะคือมนุษย์เราเนี่ยเป็นคนที่ต้องการที่จะเห็นความสำเร็จต้องการทำอะไรแล้ว1บวก1ก็ต้องได้กับ2 2บวก2ก็ต้องได้กับ4คือเราต้องเห็นผลลัพธ์ของมันเราถึงจะทำงานได้หรือบางคนบอกว่าไม่เห็นผลลัพธ์ฉันไม่ทำด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่งานศาสนาอาจจะไม่ได้ตอบลักษณะแบบนั้นในคำตอบเดียวเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านคอบบาบจึงได้บอกว่าฟามินนามันมาตะลัมยะกูลูมินอัจริฮีมีคนจำนวนหนึ่งในหมู่เหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปก่อนได้อำลาจากไปก่อนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปก่อนวะลัมยะกุลและเขาอย่างนั้นไม่ได้เห็นผลงานของเขาเลยหรืออาจจะบอกว่าผลบุญของเขาเนี่ยยังคงอยู่หรือไม่วัลลอฮุอาลัมแต่อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เห็นในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลงานของเขาไม่ได้หมายความว่าความสบัดความอดทนความเสียสละของเขาเนี่ยเขาจะเห็นผลงานของเขาอยู่ข้างหน้าจนกระทั่งถึงสุดท้ายหรือเรียกว่ายุคสุดท้ายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านคอบบาบก็บอกว่าวะมินฮุมมุสอาบุลอิบนุอุมัรคนหนึ่งในนั้นที่ได้อำลาจากไปในวันสงครามอูฮุดซึ่งคอบบาบได้หยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ให้กับเราได้รู้ว่ามุสอับบินอุเมรก็คือคนหนึ่งที่เป็นทูตคนแรกในประวัติศาสตร์ของอันอิสลามคำว่าทูตคนแรกหมายถึงทูตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งชักชวนบุคคลที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์หมายถึงในยัสริบในอดีตเนี่ยนะครับให้เข้ารับอันอิสลามด้วยผลงานของท่านมุสอับบินอุเมร
ท่านมุสอับบินอุเมสเสียชีวิตในสงครามอูฮุดในฮิจเราะห์ศักราชที่3คอบบับบอกว่ามุสอับคือคนหนึ่งที่ไม่ได้เห็นผลงานในการทำงานของตัวเองเลยอาจจะเห็นผลงานในวันที่มีความยุ่งเหยิงอาจจะเห็นผลงานในวันที่ไม่รู้ว่าอิสลามจะเดินได้หรือเปล่าอาจจะเห็นผลงานของตัวเองในวันที่ท่านนบีนั้นกำลังจะตั้งรัฐอิสลามแต่ก็ไม่รู้ว่าอิสลามนั้นจะเจริญรุ่งเรืองและกว้างใหญ่ไพศาลไปถึงขนาดไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่มุสอับได้ตอบโจทย์ในตรงนี้นั่นก็คือว่าเขามีหน้าที่ทำเขามีหน้าที่รักษาเขามีหน้าที่ที่จะเผยแผ่อิสลามเขามีหน้าที่ประกอบสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มอบหมายให้กับเขาโดยที่ไม่ต้องแคร์ว่าเขาจะเห็นผลงานของตัวเองหรือไม่ด้วยเหตุดังกล่าวนี้คอบบับก็บอกต่อไปจากสิ่งที่มุสอับบินอุเมรนั้นได้เกิดขึ้นแล้วบอกว่ากูตีลายามาอุฮุดมุสอับนั้นถูกฆ่าตายหรือถูกสังหารเป็นชูฮาดาอูฮุดในวันในปีฮิจเราะห์ศักราชที่3หรือในสงครามอูฮุดนั่นเองฟาลัมนาจิดมานูกัฟฟินูฮูเราเนี่ยนะครับที่จะกะฟันมุสอับบินอุเมรนี่นะครับไม่มีอะไรจะกะฟันนอกจากอิลลาบุรดะคือนอกจากเสื้อหรือว่าผ้าชิ้นเดียวเท่านั้นเองโดยที่คอบบับได้รายงานในวันแห่งความที่เรียกว่าในวันที่มุสอับกำลังจะถูกฝังเนี่ยนะครับจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นสภาพของมุสอับบินอุเมรแล้วก็ร้องไห้ออกมารู้สึกเศร้ารู้สึกระทมจากการสูญเสียของซอฮาบะห์ท่านนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าอิสลามของเรากำลังจะหมดไปแต่สิ่งที่ผมอยากจะหยิบยกให้กับพี่น้องได้รู้ว่าเราเสียสละเถอะครับพี่น้องเรายืนหยัดเถอะครับพี่น้องในเรื่องราวของศาสนาเรารักษาอิสลามเถอะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับท่านมุสอับบินอุเมรก็คือคำตอบตรงนี้ที่บอกว่าจนกว่าจะอิสลามมาถึงเราไม่ได้มองว่าผลงานของตัวเองนั้นจะเจิดจรัสหรือไม่ผลงานของตัวเองนั้นจะเป็นอย่างไรด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับคอบบับก็เลยบอกว่าอิดากอตไตนาฮูเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยนะครับได้เอาผ้าผืนดังกล่าวมาปิดศีรษะของท่านมุสอับบินอุเมรคอรอจัดฮูริจลาเท้าทั้งสองของมุสอับบินอุเมรก็เผยออกมาหรือมันไม่สามารถที่จะปิดได้ทั้งร่างและเมื่อเรานั้นได้ปิดเท้าทั้งสองของมุสอับบินอุเมรแน่นอนเหลือเกินนะครับศีรษะหรือท่อนบนของมุสอับบินอุเมรก็เผยออกมาพี่น้องผู้มีอีหม่านครับจากการเสียสละในการทำงานศาสนาและรักษาอิสลามจนกระทั่งอิสลามมาถึงพวกเราสิ่งหนึ่งที่เรานั้นได้รับมานั่นก็คือจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และความเสียสละของเขาเหล่านั้นโดยที่เขาเหล่านั้นไม่ได้แคร์สายตาของใครและไม่ได้มองว่าสิ่งดังกล่าวเหล่านี้จะเขาจะต้องเห็นผลงานของตัวเองหรือไม่เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดกับครอบครัวบุคคลที่อยู่ในยุคแรกในยุคที่เต็มไปด้วยการลงโทษการเข่นฆ่ายุคที่เป็นยุคแห่งการทรมานเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยนะครับได้ขอร้องกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลาตันซูรูนาอะลาตะดะอูนาท่านนบีมุฮัมมัดขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราหน่อยให้เราได้รอดพ้นจากปากเหี่ยวปากกาจากน้ำมือของกุเรชหน่อยไม่ช่วยเหลือเรากันนั้นหรือไม่ขอดุอาให้กับพวกเรากันนั้นหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหยิบยกตัวอย่างให้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจว่าสิ่งที่ท่านต้องทำก็คืออดทนณขณะนี้เมาไอดุกุมุนจันนะสถานที่ที่เป็นที่สัญญาของพวกท่านทั้งหลายก็คือสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาแน่นอนนะครับพี่น้องเราอาจจะสูญเสียชีวิตของเราไปเราอาจจะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองของเราไปเราอาจจะสูญเสียครอบครัวของเราไปเราอาจจะสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นที่รักของเราไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่เสียคืออิสลามของเราเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กำลังใจเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ถูกทรมานด้วยการที่บอกว่าบุคคลที่มาก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายเขาเหล่านั้นเนี่ยได้อดทนในเรื่องราวของการรักษาศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาดังเช่นที่กลุ่มคนที่ได้ถูกเล่าในหะดีษซอฮีฮะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่
ใบมีดหรือว่าเลื่อยนี่นะครับได้ถูกวางบนศีรษะของพวกเขาทั้งหลายเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาในกลุ่มชนที่มาก่อนหน้าพวกท่านเขาสอบูดเขาอดทนเขาไม่เกรงกลัวหน้าอินหน้าพรมใดๆทั้งสิ้นขออย่างเดียวให้เขานั้นได้รักษาอิสลามไว้กับศัตรูของเขาครอบครัวของเขาหรือกลุ่มชนที่จะมาหลังจากพวกเขาทั้งหลายจนกระทั่งร่างของเขาได้แบ่งออกเป็นสองซีกด้วยกันนี่คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้หยิบยกบอกกล่าวให้รู้ว่าสิ่งดังกล่าวเหล่านี้เหล่าบรรดาบุคคลที่มาก่อนหน้าพวกเราทั้งหลายเขาได้อดทนอย่างมากเพื่อให้อิสลามนั้นได้ยืนอยู่กับพวกเราแม้ว่าผลงานอาจจะไม่ประจักษ์อยู่ต่อหน้าเราก็ตามแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในทิ้งท้ายคำพูดของท่านว่าวะลากินอินนะกุมกอมันตัสตะญิลูนแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นกลุ่มชนที่มีความเร่งรีบต้องการความสำเร็จอยู่ข้างหน้าต้องการสิ่งที่เป็นผลงานในการกระทำของเราอยู่ข้างหน้าเท่านั้นไม่กลัวว่าอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาจะให้กับเราอย่างไรไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่บอกกล่าวว่าอิสลามกว่าจะมาถึงเราทั้งหลายต้องผ่านกระบวนการผ่านการอดทนและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮฺอะไรยิ้มเขาเหล่านั้นได้ทำหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างให้กับเราผมหวังว่านะครับของผมอาจจะพูดเล็กๆน้อยๆให้กับพี่น้องนั้นได้รู้หวังว่าสิ่งที่เราได้พูดได้บอกกล่าวกันนะครับจะเป็นประโยชน์และอยากจะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่มางานในวันนี้หรือพี่น้องกำลังตัดสินใจว่าจะมาดีไม่มาดีพี่น้องเหมือนดังเช่นที่อาจารย์อับดุลชูโกตได้บอกนะครับว่าวิทยุเสียงอิสลามมีความถ้าจะบอกว่าอันนี้ผมก็พูดแบบไม่ค่อยอายอ่ะนะก็คือคำว่ากว้างนี่นะครับกว้างกว่าการทำงานด้านทีวีอีกนะครับด้วยเหตุที่ว่าบางครั้งผมไปในสถานที่บางสถานที่ที่ก็ไม่น่าจะฟังศาสนาได้อ่ะนะแต่ก็เปิดวิทยุเสียงอิสลามพอดีในขณะที่ผมเคยพูดมาแล้วนะจามดุชุกตตัดผมอยู่ผมพูดพอดีเลยเขาก็นั่งฟังผมก็ไม่ได้พูดอะไรอ่ะนั่งฟังไปเรื่อยผมก็พูดไปเขาก็นั่งฟังเขาเห็นเราใส่โต๊ะแบบเนี้ยนะเขาก็บอกว่าก็ฟังได้อัลฮัมดุลิลละห์ใครพูดดีก็ฟังใครพูดแรงๆหน่อยก็เอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะแสดงให้เห็นว่าวิทยุเสียงอิสลามเข้าถึงทุกครัวเรือนพี่น้องเข้าถึงทุกบ้านเข้าถึงทุกแอปพลิเคชันที่พี่น้องนั้นจะได้ใช้บริการเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องใครกำลังจะตัดสินใจว่าจะมาหรือไม่มานะครับพี่น้องใครที่กำลังจะตัดสินใจว่าจะบริจาคหรือไม่บริจาคนะครับพี่น้องใครที่คิดว่าตัวเองจะเสียสละหรือไม่เสียสละนะครับพี่น้องเพื่อให้งานศาสนาได้ดำเนินการไปและไม่ต้องรอแล้วก็หวังผลพี่น้องฉันบริจาคไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้อีกสัก10ปีไหมฉันบริจาคไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้สัก3เดือนไหมฉันเสียสละไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้อีกสัก5ปีไหมพิเคราะห์ได้พิจารณาได้ตามความเห็นของมนุษย์แต่พี่น้องเสียสละซะก่อนบริจาคซะก่อนช่วยเหลืองานศาสนาซะก่อนอินชาอัลเลาะห์นะครับก็จะได้เป็นผลบุญให้กับท่านพี่น้องลองดูเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จำนวนมากนะที่ผมหยิบยกมาเนี่ยเป็นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองว่าถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นไม่เสียสละจริงๆไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆไม่รักษาศาสนาจริงๆและเขามานั่งรอมานั่งคุยมานั่งรออยู่ในบนหอคอยงาช้างบอกว่าฉันจะต้องเห็นภาพลักษณ์ความสำเร็จของอิสลามแล้วฉันจะบริจาคถามว่าวันนี้จะมีอิสลามถึงเราไหมพี่น้องจะมีอิสลามถึงพวกเราไหมเราก็ต้องตอบว่าไม่มีอย่างแน่นอนเพราะอะไรล่ะเพราะเรารอแต่สำเร็จใครสำเร็จฉันอยู่พวกชนะพี่น้องอันนี้ไม่ใช่ลักษณะนิสัยของมุสลิมมันนิสัยของยะฮูดีพี่น้องมันนิสัยของยะฮูดทั้งหลายที่อยู่แต่คนชนะเท่านั้นส่วนคนลำบากให้ปล่อยให้มันลำบากไปปล่อยให้มันทำไปปล่อยให้มันกระเสือกกระสนไปเราอย่างไรเราก็ไม่ช่วยอะไรประมาณนี้พี่น้องวันนี้เราต้องปรับทัศนคติใหม่นะพี่น้องนะทำไม่ต้องหวังว่าเราจะเห็นผลสำเร็จหรือไม่แต่เชื่อว่าวันนี้ผู้ที่บริหารวิทยุเสียงอิสลามได้ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าจะมากกว่าทีวีที่ผมทำอีกด้วยซ้ำนะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับแล้วก็มาชาอัลลอฮ์ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับอาจารย์ยะฟัดเรือนพิทักษ์ที่ได้จุดประเด็นให้เราได้รู้ถึงความเป็นมา
นะครับแล้วก็สาเหตุที่อิสลามได้มาถึงเรานะครับแล้วเราก็ได้รู้กันว่าอิสลามมาถึงเราเนี่ยด้วยกับคนที่อดทนนะไม่ใช่คนที่รอคอยนะว่าถ้าพวกไหนชนะฉันก็จะเข้าอยู่พวกนั้นแหละแน่นอนนะพี่น้องคนกลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่มีในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะพวกบรรดาคนอาหรับบรรดาคนที่อยู่รอบๆเมืองมะดีนะห์รอบๆอยู่วงนอกนะวงนอกของมักกะของมะดีนะห์เนี่ยคนพวกนี้เนี่ยเขารอดูว่าระหว่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับชาวกุเรชที่นครมักกะเนี่ยถ้าทำสงครามกันแล้วเนี่ยใครจะชนะถ้าชาวกุเรชชนะเขาก็จะเข้าพวกชาวกุเรชถ้าหากว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอิสลามของเราเนี่ยถ้าอิสลามชนะเขาก็จะรับอิสลามและคนกลุ่มนี้แหละพี่น้องที่เขาได้มีความสั่นคลอนเวลาที่ท่านนบีชนะในปีฮิจเราะห์ศักราชที่8เนี่ยความสั่นคลอนมันก็เกิดขึ้นในกลุ่มพวกนี้เขาก็รับอิสลามเวลารับแล้วเนี่ยหลังจากนั้น2ปีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตปีฮิจเราะห์ศักราชที่11เวลาท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยคนพวกนี้แหละคนที่พวกที่รอว่าใครชนะเข้าพวกนั้นแหละก็ออกจากอิสลามนะคนพวกนี้เราออกจากอิสลามเนื่องจากว่าอิสลามเขาไม่ได้เข้มแข็งไม่ได้มาด้วยความอดทนไม่ได้มาด้วยกับการต่อสู้ไม่ได้มาด้วยกับความบักบั่นในการที่อยากจะได้อิสลามมาออกจากอิสลามจนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดใจท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุในการจัดกองทัพไปจัดการกับพวกมุรตัดดีนพวกที่ออกจากศาสนาพวกที่ไม่ยอมทำการจ่ายซะกาตนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะว่าอิสลามมาด้วยกับความเพียรพยายามเพราะในวันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องวันนี้เราเห็นความเพียรพยายามของบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่บรรดาทีมงานบรรดานักวิชาการโดยเฉพาะบรรดาคนที่ขับเคลื่อนสื่อวันนี้สงครามเราอยู่ที่สื่อนะพี่น้องคนที่ขับเคลื่อนสื่อเนี่ยผมบอกแล้วว่าเราชื่นชมในการทำงานมากเพราะว่าท่านต้องต่อสู้ต้องพยายามให้อิสลามเนี่ยสื่อให้ไปถึงผู้คนให้ได้วันนี้เรามีรายการวิทยุเสียงอิสลามพี่น้องวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยคือเสียงที่มันไปถึงผู้คนได้อย่างง่ายมากเพราะฉะนั้นเป็นการบ้านของท่านผอ.บุคอรีมานะสุบินเลยนะว่าอย่างที่อาจารย์ยะฟัดได้บอกนะว่าไปเจอคนก็บอกพูดฟังได้แต่เจอคนแรงๆเราก็ยังมาฟังนะนะมีอยู่ที่หนึ่งนะพี่น้องมีคนเล่าผมฟังสุราเลยนะสุราเลยเขาเปิดบรรยายเปิดบรรยายของวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยออกเสียงตามสายสุราเลยแล้วเขาบอกเปิดมาเนี่ยมาวนเจออาจารย์ชูโกสพอดีอาจารย์พูดสักพักเขายังฟังอยู่สักพักเลยแล้วผมไม่พูดเรื่องอะไรสักอย่างนึงนี่แหละเขาบอกไม่เรื่องบิดอะห์อะไรสักอย่างมันไปสะกิดหูเขาบอกเขาปิดเลยนะโอ้ยหม่ำสุรานั้นสั่งปิดวิทยุเลยปิดรายการวิทยุเลยเพราะนั้นอันนี้เป็นการบ้านนะพี่น้องในบางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีไม่ได้พูดทุกเรื่องในทุกที่นะเวลาที่เรารู้ว่าเสียงนี้เนี่ยจะไปออกสู่รายการวิทยุหมายความว่าเราต้องการการดะวะเราต้องการให้คนเนี่ยได้ฟังวิชาการอิสลามนึกถึงอายะห์ในแปลว่าวะกุลยาอัลฮักกุวะซะฮะกัลบาติลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าเวลาสัจธรรมมันได้เข้ามาแล้วเนี่ยความไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะมาลายหายไปเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราพูดในเรื่องของสิ่งที่ถูกต้องกอกหูเขาเข้าไปเดี๋ยวเขาก็ทิ้งเองนั่นแหละสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยนะครับก็เชิญพี่น้องได้พบกับวิทยากรท่านต่อไปนะท่านอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไรมัดนะครับเชิญอาจารย์ตะเพงครับالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمدوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ขอความสันติสุขความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจงโปรดประสบกับท่านพี่น้องที่ร่วมอยู่ในงานของวันวิทยุเสียงอิสลามวันวิทยุเสียงสันติที่เคารพรักทุกท่านนะครับได้ยินที่ท่านอาจารย์ยะฟัด
ได้พูดถึงเรื่องราวของท่านคับบาสคับบาบนะครับท่านอาจารย์ชุโกตได้พูดถึงเรื่องราวของสังคมปัจจุบันนะครับผมอยากจะให้ท่านพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ยินเสียงนี้ไม่ใช่เฉพาะที่อยู่ตรงนี้นะนะครับท่านพี่น้องลองนึกใบหน้าของตัวเองที่อยู่ในกระจกนะครับผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ทุกท่านที่ได้มีโอกาสร่วมรับฟังอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่ทุกท่านคือฟันเฟืองอันหนึ่งของการได้มาซึ่งอิสลามแขกทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในงานวันนี้ได้มีโอกาสนั่งร่วมรับประทานอาหารในวันนี้นะครับคณะทีมงานที่ได้จัดงานขึ้นมารวมทั้งนะครับบรรดาผู้บริจาคนะครับที่ได้นำเอาอาหารมาร่วมเลี้ยงกันในวันนี้ผมอยากจะให้ท่านพี่น้องนึกถึงภาพของเครื่องยนต์สักเครื่องหนึ่งท่านพี่น้องที่เรียนเขาเรียกว่าอะไรนะเรียนเกี่ยวกับช่างกลท่านพี่น้องจะรู้เลยว่าเครื่องหนึ่งเครื่องเนี่ยถ้ามันขาดเฟืองอันไหนไปสักอันหนึ่งเนี่ยเครื่องอันนั้นสตาร์ทไม่ติดไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ท่านพี่น้องมองภาพของอิสลามของเราเป็นเหมือนรถอีกสักคันหนึ่งนะครับรถคันหนึ่งไม่ได้หมายความว่ามีเครื่องแรงแล้วจะวิ่งได้ตลอดถ้าช่วงล่างไม่มีช่วงล่างมีล้อไม่มีรถคันนั้นก็ไปต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเมื่อตะกี้คำพูดแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงย้ำเตือนกับพวกเราอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีฮะดานาลิฮาดาวะมากุนนาลินะฮ์ตะดียะลาลาอันฮะดานัลลอฮนะครับขอให้เราขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์นั้นได้ทรงทำให้เราเกิดขึ้นมาเป็นมุสลิมหรือได้มีโอกาสรับใช้อิสลามอยู่ในศาสนาอิสลามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่เดินเข้ามาตรงนี้มาร่วมนั่งรับประทานอาหารถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านไปที่โต๊ะบริจาค ก็ท่านคือฟันเฟืองอันหนึ่งที่ทำให้วิทยุเสียงอิสลามขับเคลื่อนไปได้ท่านพี่น้องที่ไม่ได้มางานนั่งฟังอยู่ที่บ้านหรือวันนี้อาจจะไม่ได้ฟังไลฟ์สดอาจจะฟังในช่วงวิทยุปกติ24ชั่วโมงท่านก็คือฟันเฟืองอันหนึ่งถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้รับไม่ได้โทรมาบริจาคเลยก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรไหมครับท่านพี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้สิ่งที่ทีมงานทั้งหมดทำกันลงไปนะคุณบุคอรีนะครับกว่าจะได้สัญญาณวิทยุช่อง AM มา AM หรือ FMAM นะครับที่ได้มาใหม่จะต้องไปยื่นจะต้องไปสู้จะต้องไปประมูลแข่งกับเขามาแล้วถ้าเกิดวิทยุช่องนี้ไม่มีคนฟังเลยสักคนหนึ่งต่อให้มีสปอนเซอร์ต่อให้เรามีเงินจ่ายค่าสัญญาณวิทยุเนี่ยผมคิดว่าไม่เกิดประโยชน์หรอกครับเพราะจุดประสงค์หลักของเราก็คือการทำให้อิสลามเข้าไปถึงปลายทางเข้าไปถึงจุดมุ่งหมายของเราทุกคนถ้าไม่มีคนเปิดวิทยุฟังเจ๊งไม่ใช่เจ๊งเพราะไม่มีเงินนะต่อให้มีเงินก็เจ๊งถ้าไม่มีคนฟังเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้คือฟันเฟืองเพียงแต่ว่าจะอันเล็กอันใหญ่สำคัญมากสำคัญน้อยขึ้นอยู่กับความร่วมมือที่มีต่อวิทยุเสียงอิสลามไม่ใช่วิทยุเสียงอิสลามอย่างเดียวนะครับโรงเรียนสถาชนของท่านอาจารย์อับดุลชุกดานีสมันสถานีโทรทัศน์อันนาสของท่านอาจารย์ยะฟัดทุกคนต่างมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อที่จะจันลงสังคมเพื่อที่จะสร้างสังคมให้มันเกิดขึ้นมาเป็นสังคมอิสลามที่เคยสมบูรณ์ในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าเรามองหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับไม่ต้องมองถึงปัจจุบันนะมองย้อนไปแค่ในอดีต
อิสลามของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือถึงช่วงที่เจริญสมบูรณ์เต็มที่นะครับจนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศรับรองอัลยอมะอักมัลตุลกุมดีนะกุมวันนี้เราได้ทําให้ศาสนาของเจ้าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นวัฏจักรของที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงกำหนดเอาไว้อิสลามจะมีลักษณะเป็นคลื่นนะครับโทษทีอิสลามไม่เรียกว่าอิสลามก็แล้วกันมุสลิมของเราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นคลื่นเป็นเคลิฟนะครับถึงระดับสูงสุดแล้วก็จะค่อยๆต่ำสุดแล้วก็สูงสุดต่ำสุดเป็นคลื่นไปในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราที่เราอยู่ในช่วงที่อิสลามของเรานะครับไม่ได้มีจำนวนน้อยเลยนะผมได้มีโอกาสอ่านหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้นหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดถึงความเป็นไปของมุสลิมในแต่ละยุคและสมัยท่านรอซูลบอกว่ายูชิกูอันตะดาอาอะลัยกุมุลอุมามุกะมาตะดาอัลอะคละตุอะลากอสอะจิฮาท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องกำลังกินเนี่ยท่านรอซูลพูดถึงท่านพี่น้องกำลังกินอยู่นะเนี่ยท่านรอซูลบอกว่ากำลังจะมาแล้วห่วงเวลาหนึ่งที่บรรดานะครับศัตรูของอิสลามคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจะสร้างความเดือดร้อนนะครับจะรวมหัวกันเพื่อที่จะทำลายล้างอิสลามประหนึ่งมือที่เอื้อมไปกินอาหารที่อยู่ในถาดท่านพี่น้องที่เห็นอาหารอยู่ข้างหน้าตอนนี้ท่านพี่น้องกลัวเจ็บมือไหมครับพอเวลาหยิบอาหารใส่ปากตอนนี้อิสลามของเรามีสถานะเหมือนอาหารที่ถูกตักแล้วก็ป้อนเข้าปากของศัตรูเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเราต้องแก้ไขยังไงถึงจะทำให้อิสลามของเราที่เคยรุ่งเรืองนะครับท่านอาจารย์ชูโกตรู้เรื่องนี้ดีนะครับเรียนกุลียะอุซูลุดดีนวัดดะวะ400ปีแรกอาณาจักรอับบาซียะของเราที่เคยเจริญรุ่งเรืองที่สุดโดนพวกมองโกลเข้าโจมตีอิสลามของเราถึงขาลงทันทีแค่400ปีแรกราชวงศ์อับบาสนะครับบานีอับบาสถึงกับเปลี่ยนราชวงศ์แต่ถึงกระนั้นก็แล้วแต่สัญญาของอัลลอฮ์ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเล่าเอาไว้ให้เราฟังลาตะซาลุตออิฟะตุมมินอุมมะตีซอฮิรีนอะลัลฮักกิลายะดุรุฮุมมันคอซะละฮุมฮัตตายะติยะฮุมุลลอฮ์วะฮุมอะลาซาลิกเป็นหะดีษที่ทุกกุลียะห์ตัวแทนจากกุลียะห์หะดีษตัวแทนกุลียะห์ดะวะผมมาจากกุลียะห์ชะรีอะห์มหาวิทยาลัยเดียวกันหมดทุกคนท่องจําหะดีษบทนี้เหมือนกันทุกบททุกคนเพราะอะไรครับเพราะเป็นคําปลอบประโลมจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคําบอกเล่าจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราบอกว่าถึงเวลานึงที่พอเวลามุสลิมถึงจุดต่ําสุดมันไม่ได้หมายความว่าอิสมุสลิมหรือว่าอิสลามจะถูกถอนรากถอนโคนไปมันยังเหลือมุสลิมกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังพิทักษ์รักษาอิสลามเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องสร้างแนวร่วมของเรานะครับเราต้องสร้างแนวร่วมของเราผมอยากจะให้ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือได้ยินเสียงตรงนี้ร่วมเป็นหนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการเผยแพร่อิสลามใครมีความรู้มีความสามารถด้านไหนเอาออกมาใช้คุณบุคอรีมานัสุบินมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยุเกี่ยวกับเรื่องการส่งสัญญาณท่านเอาจุดนี้นะครับไปเป็นงานของท่านในขณะที่ท่านอาจารย์ยะฟัดท่านอาจารย์ชูโกตบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายแหล่นะครับอาจารย์อับดุลกอนีหลายต่อหลายคนนะครับที่จากไปแล้วก็มีที่ยังอยู่ก็มีที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ก็มีที่กำลังจะเข้าใหม่ก็น่าจะมีท
ทุกคนต่างร่วมที่จะเข้ามาเป็นฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนนะครับการเชิญชวนสู่อิสลามการสร้างความเข้าใจต่ออิสลามให้ทุกคนอยู่ในแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องที่ได้มีโอกาสมาร่วมหรือไม่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในวันนี้เมื่อตะกี้ขอโทษนะฮะมีนั่งรถเข็นเดินผ่านนั่งรถเข็นผ่านเวทีไปมาด้วยใจจริงๆต้องยอมรับว่ามาด้วยใจนะครับให้หลานหิ้วปีกมาสองข้างลากรถมาจากตรงนู้นแล้วก็มานั่งรถตรงนี้แล้วก็เข็นข้ามสะพานข้ามคลองไปท่านพี่น้องคิดว่านี่คืออีกเฟืองหนึ่งนี่คืออีกฟันหนึ่งที่มันจะทำให้รถความเป็นอิสลามความเป็นวิทยุเสียงอิสลามแล้วก็รวมไปถึงความเป็นทุกการเผยแพร่อิสลามที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถขับเคลื่อนไปได้ท่านพี่น้องมานั่งร่วมกันกินนะครับกินให้เต็มที่กินให้อร่อยนะครับอันนี้เป็นริซกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้ให้เราแล้วนะครับแต่อย่างน้อยขอดุอานะครับท่านพี่น้องผมคิดว่าขอดุอาเนี่ยทุกคนคงไม่ต้องมีใครควักกระเป๋าหรอกอย่างน้อยๆขอดุอานะครับให้การเผยแพร่อิสลามของมุสของบรรดาทีมงานทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับที่ยืนหยัดอยู่ในกีตาบุลลอฮ์และก็สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้มีโอกาสพัฒนาไปอย่างยั่งยืนนะครับอย่าหยุดอย่าให้พูดว่าขอให้จบแค่รุ่นนี้เราไม่ต้องการคำว่าขอให้จบแค่รุ่นนี้เราอยากจะให้มีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาต่อยอดเหมือนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้ทุกคนสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยกับ2คำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลกุลลีอานิลอิสลามกาลิมาตันลาอัสอาลูกะลาอัสอาลูอันฮูบะดะกะอะบาดันท่านรอซูลบอกฉันสิสอนฉันมาสิอะไรคืออิสลามขอเป็นคำตอบสุดท้ายที่ฉันไม่ต้องไปถามหาจากใครอีกแล้วท่านรอซูลบอกกับผู้ชายคนนั้นแค่สองคำจริงๆชายคนนั้นบอกกาลิมาตันท่านรอซูลให้กาลิมาตันจริงๆนะท่านรอซูลบอกกับชายคนนั้นว่าถ้าอยากจะเป็นมุสลิมที่มั่นคงถาวรแล้วก็ต้องเป็นแบบนี้กุลอามันตุบิลลาฮิซุมมัสตะกิมอันดับแรกเลยต้องประกาศตนเองว่าเป็นมุสลิมประกาศการอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เสียก่อนซุมมัสตะกิมหลังจากนั้นให้ยืนหยัดอยู่ในสิ่งที่ตัวเองได้ประกาศไปท่านพี่น้องครับเมื่อตะกี้ก่อนที่ผมกำลังจะมาได้ฟังคำบรรยายของท่านเชคสุไลมานอัรรุไฮลีนะครับอาจารย์ชูโกรู้จักดีนะครับท่านพูดว่าคำว่ามุสตะกิมเนี่ยหนึ่งในความหมายของคำว่ามุสตะกิมหนึ่งในนัยยะของมันหนึ่งในมุกตะตอยาตของมันนะครับเราบอกว่าเราเนี่ยจะไม่ทำอะไรเกินเลยจากศาสนาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เป็นจุดยืนชัดเจนของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราจะไม่ทำอะไรที่เกินเลยจากแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราท่านเชคสุไลมานบอกว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราเนี่ยทำอะไรไม่เกินแต่เรามักจะทำขาดท่านพี่น้องสังเกตดูให้ดีบ่อยครั้งที่เราบกพร่องในเรื่องราวที่เป็นฟัรดูบ่อยครั้งที่เราอาจจะบกพร่องในเรื่องราวที่เป็นนาวาฟินที่เป็นภาคอาสาที่เป็นตะตะวัดนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเตือนตัวเองเตือนท่านพี่น้องต่างคนต่างเตือนซึ่งกันและกันการยืนหยัดอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการต่อยอด
นั่นคือการต่อยอดให้อิสลามของเราถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านพี่น้องแค่สองคำนี้กุลอามันตุบิลลาฮิซุมมัสตะกิมโฟกัสไปที่คำที่สองซุมมัสตะกิมให้ยืนหยัดให้แข็งแรงยืนหยัดให้มั่นคงแล้วอิสลามจะอยู่กับเราอยู่กับลูกหลานของเราและก็ชนรุ่นหลังของเราจนกว่าจะถึงวันกิยามะฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดนะครับพี่น้องฮะยะซากุลลอฮ์คอยรอนนะครับขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนอาจารย์อับดุลฮะลีมซุไลมัดนะครับกับคำนะซีฮะห์ที่ทรงคุณค่านะฮะที่ลงท้ายให้เราได้คิดกันง่ายเลยนะว่าซุมมัสตะกิมให้มีความอิสติกอมะห์ให้มีความมั่นคงคำนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์อับดุลฮะลีมได้บอกนะว่าเป็นคำที่ครอบคลุมนะไม่ได้เตือนพี่น้องที่นั่งฟังอย่างเดียวนะเตือนบรรดาวิทยากรด้วยเตือนบรรดาคนที่มีความรู้บรรดาคือทุกคนที่ได้เชื่อเป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องพยายามรักษาตัวเองให้มีอิสติกอมามากที่สุดโดยเฉพาะคนที่มีความรู้เนี่ยนะพี่น้องอยากจะบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคืออาวะลุมันตุซาอะรุบิฮิฟินาริจะฮันนัมคือกลุ่มชนแรกที่จะโดนไฟนรกเผาถ้าหากว่ามีความรู้แล้วก็ไม่ได้นำมาสู่การปฏิบัติมีความรู้เพื่อการโอ้อวดนะวันนี้บางครั้งเนี่ยนะผมรู้สึกอิจฉาคนที่อยู่เบื้องหลังบรรดาคนที่ได้ผลักดันให้มีการทำงานศาสนาเนี่ยแล้วก็อย่างตัวอย่างท่านผอ.เราเนี่ยนะผอ.รายการวิทยุเราเนี่ยแกอยู่เบื้องหลังอย่างเดียวเลยนะเหมือนกับว่าการทำงานเนี่ยพี่น้องสิ่งที่เราต้องระวังมากที่สุดก็คือการโอ้อวดเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรดานักวิชาการต้องระวังอย่างมากก็คือการโอ้อวดเหมือนอย่างที่บรรดาชาวซะลัฟในยุคก่อนเขาได้ระวังกันเนี่ยนะซุฟยานซอรีได้บอกว่ามาอาลัตตุชัยอันอัชัดดุอะลัยยะมินนียะติฉันไม่เคยแก้ปัญหาอะไรในตัวของฉันเนี่ยมากไปกว่าการแก้ปัญหาเนียดของตัวเองเลยเราต้องแก้ปัญหาเนียดต้องแก้เนียดเข้าเราอยู่เรื่อยๆว่าคือถ้าหากว่าเราเนียดทำงานเนียดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เพื่อการโอ้อวดแน่นอนนะเราเป็นกลุ่มแรกที่จะได้ลงนรกก่อนเลยหรือถ้าหากว่าเรามัวแต่กลัวเรื่องการเนียดจนกระทั่งเราไม่กล้าทำงานเลยบอกว่าโอ้ยถ้างั้นผมไม่ออกแล้วหน้าทีวีไม่ออกแล้วเสียงออกวิทยุไม่ออกแล้วถอยอย่างเดียวเพราะกลัวโอ้อวดอันนี้ก็เข้าทางชัยฏอนเหมือนกันเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่น้องสำหรับการยืนหยัดของคนที่มีความรู้ที่จะนำความรู้มาถ่ายทอดจะบอกว่าของพี่น้องเนี่ยน่าจะเป็นการยืนหยัดที่ง่ายกว่าบรรดานักวิชาการซะอีกเพราะฉะนั้นการยืนหยัดคือการได้มั่นคงต่อไปเรียนรู้มาแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติยืนหยัดในหลักการของอิสลามของเรานะเพราะนั้นวันนี้อิสลามกว่าจะมาถึงเราในวันนี้เนี่ยไม่ได้มาแบบที่ว่าสบายๆบรรดานบีทุกท่านนะพี่น้องอัลเลาะห์ตาลาได้แต่งตั้งมาอัลเลาะห์ได้ส่งมาเพื่อให้มาทําการเผยแผ่หลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องหลักการศรัทธาที่ถูกต้องนะแล้วบรรดานบีก็เหน็ดเหนื่อยอัลเลาะห์ตาลาได้บอกว่าไม่ว่านบีท่านใดก็ตามจะต้องมีศัตรูที่คอยมาทําการขัดขวางนะเหมือนว่าตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินทางไปที่ดินแดนชามแล้วก็ไปเจอกับอะไรนะเจอกับบาทหลวงนะที่บาทหลวงได้บอกกับท่านนบีว่าแบบนี้แหละลักษณะบอกกับลุงท่านนบีนะบอกกับตอนแรกว่าลักษณะแบบนี้แหละคือนบีที่เดี๋ยวจะโดนขับไล่ท่านนบีก็เลยงงแปลกใจตอนนั้นยังเด็กๆอยู่นะถามว่าเขาจะขับไล่ฉันเลยเหรอบาทหลวงก็เลยบอกว่าไม่ว่านบีท่านใดก็ตามที่เป็นนบีเนี่ยจะต้องมีศัตรูเพราะนั้นการทำงานศาสนาต้องการต่อสู้ต้องการการต่อสู้กับตัวของเราเองต้องการความเพียรพยายามในการทำงานศาสนานะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราได้มารวมตัวกันเราได้มาเจอกันพี่น้องฮะในรถนะครับรถเก๋ง4กอไก่ชอกระเชอ9003โตโยต้าแล้วก็เอาทะเบียนอีกทีนะ4กอไก่ชอกระเชออาจารย์นี่ตัวชอกระเชอใช่มั้ยผมอ่านภาษาอาหรับบ่อยภาษาไทยไม่ค่อยได้อ่านละสีพี่น้องข้างหลังจดสีมาด้วยนะเพราะบางทีเจ้าตัวรถเนี่ยจำทะเบียนไม่ค่อยได้จำทะเบียนรถไม่ค่อยได้9003นะครับพี่น้อง
โตโยต้าแล้วก็อีกคันหนึ่งดอชาดาทอทง4508โตโยต้าเหมือนกันนะครับพี่น้องเวลาเราประกาศว่ารถของท่านขวางท่านอะไรท่านอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะเพราะงานวันนี้เนี่ยหรือว่างานของมุสลิมเราในหลายๆงานเนี่ยนะว่าคนเราเยอะแล้วงานเรามากันเยอะเพราะนั้นการที่เราจะจอดรถขวางกันบ้างอะไรกันบ้างก็มาอัพให้กันไปส่วนใครที่จอดขวางก็เวลานี้มีการประกาศเรียกเราก็รีบไปแล้วก็ไปย้ายรถแล้วพี่น้องครับสลามมาอัพกันไปนะผมคิดว่าในการไปย้ายรถ5นาที10นาทีเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการที่เราจะได้มาร่วมงานกันเราจะได้มาร่วมมือกันในการที่ให้งานของลอสบานูอัตารานั้นเนี่ยได้เดินต่อไปฝากพี่น้องอีกครั้งนะพี่น้องที่เข้ามาถึงในงานเนี่ยอาหารของเราเนี่ยมีหลากหลายบางครั้งพี่น้องมาด้วยความหิวพี่น้องหยิบไปทีละอย่าง2อย่างนะครับแล้วพี่น้องก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหยิบเพิ่มอีกแต่อยากจะให้เราพยายามยืนหยัดฟื้นฟูสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะในเรื่องของการกินการรับประทานอาหารผมเชื่อว่าอาหารที่มาเนี่ยมีเยอะพี่น้องเตรียมมาตั้งใจมาทำบุญแล้วพี่น้องที่มารับประทานเนี่ยพี่น้องก็ตั้งใจมาทำบุญแต่บางครั้งเนี่ยพอเวลาเมื่อกี้ผมมาเนี่ยอันนี้สารภาพตรงๆเลยว่าผมมาในหิวมาเลยมาถึงเจอตรงไหนผมก็หยิบมาแต่ดีว่าเรามีลูกศิษย์มาช่วยกันกินก็มาถือมาคนละอัน2อันมานั่งกินกันอัลฮัมดุลิลลาห์เราทานกันหมดนะเพราะนั้นฝากพี่น้องว่าเราหยิบอาหารมาแล้วเราก็ทานกันให้หมดแล้วเราก็ไปเอามาเติมใหม่นะแล้วเราก็จะได้อยู่ร่วมกันในงานนี้ต่อไปครับผมเวลาของเราก็คงจะเหลืออีก 5-6 นาทีนะฮะก็คงจะขอให้อาจารย์ยฟัตรื่นพิทักษ์นะครับได้กล่าวสรุปในเรื่องของหัวข้อของเราในวันนี้นะว่าอิสลามเนี่ยมาถึงเราได้อย่างไรแล้วก็ขอให้คำถามนี้เนี่ยอยู่ในหัวพี่น้องอยู่เสมอนะฮะเราจะได้มีความพยายามในการที่อยากจะช่วยเหลืองานศาสนาอิสลามต่อไปนะครับขอเชิญอาจารย์ยฟัตรครับ อัลฮัมดุลิลลาห์ก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับในเรื่องราวของการรักษาไว้ซึ่งอิสลามแล้วก็ให้เรานั้นได้มองถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเราแล้วก็สังคมตลอดจนลูกหลานของเรานะครับผู้รู้นักวิชาการได้แนะนำให้เรานั้นได้หมั่นเพียรนอกจากการช่วยเหลืองานศาสนาแล้วเนี่ยนะครับดังเช่นพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะตะอาวะนูอะลันบิรริวัตตักวาวะลาตะอาวะนูอะลันอิสมิวันอุดวานสู่เจ้าทั้งหลายจงช่วยเหลือกันจงประคับประคองกันจง เรียกว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันตาวะนูคนละไม้คนละมือพี่น้องคำว่าตะอาวะนูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกริยาที่หมายถึงไม่ได้ทำฝั่งเดียวนะก็คือผมคุณบุคอรีเนี่ยเสียสละและอาจารย์ดุชุกอสแต่ดังเช่นที่อาจารย์ฮับดุฮาลีมได้พูดมาสักครู่พี่น้องไม่ได้ฟังเลยพี่น้องไม่ได้สนใจในสิ่งที่บางบุคอรีเนี่ยเขาได้นำหน้าที่ในการนำเสนอเรื่องราวของศาสนามันก็ไม่ใช่คำว่าตะอาวานูตะอาวานูคือคุณบุคอรีทำพี่น้องช่วยคุณบุคอรีนำเสนออิสลามพี่น้องเกื้อหนุนคุณบุคอรีทำเรื่องที่เราเรื่องราวที่ดีงามพี่น้องเป็นกำลังใจนี่คือสิ่งคำว่าตาอาวะนูคนละไม้คนละมือพี่น้องยื่นมาแล้วก็ยื่นไปนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งอัลลอฮ์บอกว่าท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือกันในเรื่องของคุณงามความดีและความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจงอย่าช่วยเหลือกันไอทางที่จะสั่งห้ามนะพี่น้องแต่เราจะช่วยกันไปทางนู้นมากกว่าในเรื่องของความเป็นศัตรูและสิ่งที่เป็นบาปกรรมทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เป็นคำบอกกล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอให้กับพี่น้องที่นี่พี่น้องทางบ้านที่ดูทางไลฟ์สดทั้งหลายเนี่ยนะครับนั่นก็คือการที่พี่น้องมันเพียรในการขอดุอามันเพียรในการขอดุอาดังเช่นที่อาจารย์อับดุลฮาลิมได้พูดเมื่อสักครู่ให้เรานั้นได้มีความมั่นคงจะไม่มีอะไรสามารถที่จะนำพาให้เรานั้นได้รับซึ่งความสำเร็จได้นอกจากดุอาที่เราขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านสุญูดนี่พี่น้องหลายๆคนคงคิดว่าเวลาท่านนบีสุญูดเนี่ยนบีคงขอดุอาโออัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงให้ฉันเนี่ยได้เห็นความสำเร็จโออัลลอฮ์ขอต่างๆนานานะครับหรือโออัลลอฮ์ขอให้ฉันเป็นคนร่ำรวยโออัลลอฮ์ขอให้ฉันนั้นได้เป็นกษัตริย์คนหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นในกิยามุลเลนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีกับขอดุอากับหัวใจของท่าน
ระดับท่านนบีเนี่ยหัวใจเนี่ยมั่นคงที่สุดแล้วพี่น้องไม่มีบาปใดๆแล้วไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่ก่อนที่จะเป็นนบีและหลังจากเป็นนบีจนกระทั่งตายไปด้วยแต่นบีกับขอดุอาบทหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งและผมก็เชื่อว่าพี่น้องผมพูดบ่อยมากนะโดยเฉพาะในรายการวิทยุเสียงอิสลามที่ช่วงอัดอยู่นะอันนี้ต้องขอมาอัพด้วยช่วงหลังๆนี่ติดภารกิจหลายเรื่องคนอัดของผมนี่ก็ไม่มีความหวังกับผมละไม่มาละอาจารย์ยะฟัดอ๋อไม่ว่างไม่อะไรแต่อะไรก็ว่าไปอะไรประมาณนี้นะขอมาอัพทั้งบังบุคอรีด้วยทีมงานเสียงอิสลามด้วยแล้วก็คนที่มาอัดผมบ่อยๆด้วยนะก็อย่างไรก็ตามสิ่งที่ท่านนบีที่ท่านหญิงอาอิชะห์ได้ยินท่านนบีและคำถามที่ถามว่านบีขอดุอาบทใดมากที่สุดและผมอยากให้จิ๊กซอและคำตอบในวันนี้ว่าเราจะทำงานและประสบความสำเร็จหรือเราจะยืนหยัดบนหลักการของศาสนาได้อย่างไรสิ่งหนึ่งที่นบีได้ขอนั่นก็คือยามุกอลิบัลกุลูบซับบิตกอนบีอาลาดีนิกแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าโอ้ผู้อภิบาลแห่งเหล่าบรรดาหัวใจทั้งหลายผู้ปกครองหัวใจของพวกเราทั้งหลายคืออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาซึ่งพระองค์จะพลิกไปทางไหนก็ได้พี่น้องยามุกอลลิบันกุลุบซับบิตกอนบีอาลาดีนิโออัลลอฮฺขอพระองค์นั้นได้ทรงทำให้หัวใจของฉันนั้นมั่นคงในศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดไม่มีคำนี้นะพี่น้องในดุอาของเรานะในสุญูดของเรานะอิสลามไปกันได้ไม่ถึงไหนนบีเนี่ยยังขอขนาดนี้เหล่าบรรดาซอฮาบะได้ยินคำนี้เนี่ยนะครับพี่น้องหันมาถามตัวเองว่านบีเราเนี่ยเป็นคนที่หัวใจมั่นคงที่สุดแล้วในดุนยานี้ยังขอดุอาบทนี้และพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในงานนี้อยู่ทางบ้านถามตัวเองว่าท่านเป็นใครท่านมีอีหม่านเยอะกว่านบีหรือท่านมีความสามารถเยอะกว่านบีหรือท่านเสียสละมากกว่านบีมุฮัมมัดกันนั้นหรือท่านจึงไม่ขอดุอาบทนี้ในชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องนะครับให้เรานั้นผมอาจจะพูดได้ไม่เยอะแต่ก็อยากจะให้พี่น้องได้จดจำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราได้พูดอาจารย์อับดุลฮาลีมได้พูดอาจารย์อับดุลชุกโกตได้พูดและผมเองก็ฝากเอาไว้นะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับขอมาอัพวิทยุเสียงอิสลามด้วยนะที่ไม่ได้มีโอกาสมาอัดรายการกับรายการซึ่งเป็นรายการที่ดีมากแม้ว่าจะมีผมไม่ได้อ่านนี่นะพี่น้องก็จะมีคณาจารย์อีกมหาศาลเลยที่เขาเสียสละทําหน้าที่กันก็อยากจะให้พี่น้องมาในวันนี้ช่วยเหลือนะพี่น้องนะแล้วก็มีสตุ้งสตางก็ช่วยกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยตามกําลังความสามารถอินชาอัลเลาะห์นะครับหวังว่าวิทยุเสียงอิสลามทีวีมันอาจจะไปกันก่อนนะพี่น้องนะแต่เชื่อว่าวิทยุยังคงอยู่และจะอยู่กับพี่น้องตลอดไปด้วยพื้นฐานแบบนี้พี่น้องอยากจะให้พี่น้องรักษาไว้และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับและก็สมควรดังเช่นที่อาจารย์อับดุลชุกอตได้พูดเมื่อสักครู่สมควรคุ้มค่าแก่การลงทุนและไม่ต้องมองว่าการลงทุนมีความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้ดีไม่ต้องไปคิดอะไรเลยพี่น้องลงทุนเลยถือว่าเราทำธุรกิจกับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลานะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้นะครับอาจารย์อับดุลชุกอตครับครับก็จะซักมารอคอยรอนะครับพิธีกรเราก็มารอข้างเวทีแล้วนะครับก็ขอรัตตาลาทรงตอบแทนบรรดาคณาจารย์ของเรานะอาจารย์นำรคลีมโซเลมัดอาจารย์จะฟาดื้นพิทักษ์นะครับแล้วผมชุโกตดานีสมันนะครับก็คงจะลาจากพี่น้องไว้ในเวทีตอนนี้เนี่ยแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันนะฮะกับรายการที่เสียงอิสลามกับเสียงของพวกเรานะฮะที่ไปให้ความรู้กับพี่น้องสำหรับตอนนี้ก็วสัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์